ผมยังอยู่กับคุณเบนชราทิศนะครับซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องคอนเสิร์ตแต่เบนพี่ว่าเปลี่ยนใจแล้วครับเพราะลืมเรื่องอีกหลายเรื่องที่เบนสามารถทำได้แล้วก็มีประสบการณ์อ๋อครับช่วง8ปีที่ไม่มีอัลบั้มใช่ไหมครับเอออย่างเช่นเออละครเวทีเธอครับเป็นไงก็มันเหมือนแปลว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่ตั้งแต่สมัยเราเรียนที่มหิดลใช่ไหมเราก็จะได้ศึกษาว่ามีศาสตร์การร้องเพลงแขนงไหนบ้างการร้องเพลงแบบมิวสิคอลมันต่างกับร้องเพลงโอเปร่ายังไงอะไรแบบนี้การร้องเพลงของแขนงต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นแบบแคสเตดี้ที่เอาพวกละครเวทีเอาอะไรมาให้เราดูครับแล้วก็รู้สึกว่าฝังใจว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจเราว่าเราทำได้ไหมเหมือนกับว่าตอนเด็กๆที่เราชอบแสดงหน้าโรงเรียนอะไรแบบนี้มันก็ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่ว่าเราก็อยากที่จะแสดงออกในด้านนี้แล้วก็เป็นศิลปะที่ท้าทายเราก็ตอนนั้นก็จะมีเรื่องแรกที่ได้ร่วมที่ได้ทำงานละครเวทีจริงๆเลยคือเรื่องสู่ฝันอันยิ่งใหญ่เป็นบทประพันธ์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องดอนกีโฮเต้เรื่องได้พี่เหงายุทธนาบุกดาสนิทเป็นผู้กำกับนะครับแล้วก็เล่นที่โรงละครรัชดาไลเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับก็นั่นเป็นการเปิดโลกทัศน์ว่าสิ่งที่มันเป็นอีกหนึ่งคำถามว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะเออฝึกยากไหมมีพี่เหงาต้องสอนเบสิกของการแสดงละครวิธีว่าเอ้ยเบนวิธีต้องอย่างนี้ต้องร้องอย่างนี้ต้องมีบล็อกกิ้งยังไงพูดเสียงยังไงอะไรเขามีการสอนเออมันก็ไปจากศูนย์เหมือนกันไปจากศูนย์แล้วมันไม่เคยมีการไม่เคยเรียนแสดงไม่เคยทำการแสดงไม่เคยแสดงด้านไหนมาก่อนเลยก็ไปขอออดิชั่นมีพี่คนหนึ่งที่ไปขอดิชั่นเลยใช่ครับมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักบอกว่ากำลังทำเรื่องดอนกีโฮเต้กันพี่จะไปออดิชั่นพี่คนนั้นก็จะเป็นบทบันจะเป็นมันจะเป็นบทซานโชซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นมือขวาของดอนกีโฮเต้ที่จะแบบคอยตามกันไปแล้วเป็นอ้วนๆหน่อยแล้วแบบว่าพี่จะไปออดิชั่นเป็นสนใจป่ะอะไรเงี้ยสนใจไปขอออดิชั่นกันก็ไปถึงพวกเขาก็ให้บทมาท่องหน้าห้อง15ทีแล้วก็เข้าไปเล่นแบบโดยความเข้าใจของเราเองเราไม่เคยมีประสบการณ์ทำอะไรไม่เป็นหรอกแล้วแบบว่าเข้าไปในห้องแล้วแบบว่าคนนั่งกันอยู่แบบ8คนเนี้ยแล้วต้องเล่นให้เขาดูแล้วแบบอะไรวะต้องให้ดูเลยนะเฮ้ยจำไว้ดีวะเล่นไม่เป็นเลยไม่เคยเล่นงงไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วเราเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าแล้วแบบอ่ะนาทีนั้นก็ต้องทำแล้วต้องเข้าใจยังไงก็ต้องเล่นมีพื้นฐานทางเพลงคลาสสิกโอเปร่ามีอะไรอยู่แล้วคือจริงๆตอนนั้นมันก็เป็นแบบท่องบทก่อนเป็นแค่เป็นพูดบทพูดนะครับเป็นแค่บทพูดการออดิชั่นของเรื่องสู่ฝันยิ่งใหญ่เป็นเน้นบทพูดเป็นละครพูดแล้วค่อยเข้านัมเบอร์ร้องก็มาจากออดิชั่นว่าพี่เหงาเห็นว่าตัวเราตรงกับคาแรคเตอร์ที่เขาอยากได้หรือเปล่าตัวใหญ่ครับแต่ว่าตอนที่เล่นจริงๆต้องใส่ท้องเพิ่มอีกนะฮะโอ้โหเขาจะเป็นเอาโอ้พระเจ้าเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจมากเลยว่าผมอ้วนไม่พออ้วนไม่พออ้วนไม่พอคือเขาทำนมทำอะไรนั่นใส่แล้วเอาชุดมาคลุมไอ้เนี้ยผมดูอ้วนมากเลยตัวใหญ่ผมรู้สึกว่าฉันอ้วนไม่พอหรือเนี่ยเออดีใจเลยครับแล้วเป็นเรื่องแรกก็ออเดชั่นสนุกมากก็ผ่านก็วันนั้นก็ตื่นเต้นไหมตอนออเดชั่นโอ้ตื่นเต้นมากมันเป็นอะไรใหม่ๆเพราะเราไม่เคยมันเป็นอีกศาสตร์นึงไม่ใช่ร้องเพลงแล้วนี่มันมาแบบการแสดงแล้วมันมาทั้งตัวแล้วครับก็ตอนนั้นก็ได้ร่วมงานกับพี่เจมส์เรืองศักดิ์แล้วก็พี่เมย์ภัทรวรินทร์นะครับเล่นเป็นพระเอกกับนางเอกฝึกนานไหมกว่าจะเล่นได้ก็ซ้อมเยอะมากละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ซ้อมกันหนักมากนะครับเล่นสมมติจะเล่นตุลาเราซ้อมกันตั้งแต่แบบ3เดือนก่อนหน้านั้น2เดือนของพี่เหงานะฮะของพี่เหงาโอ้ซ้อมแบบหนักมากซ้อมหนักทุกวันใช่ครับไม่ต้อง6เดือนใช่ครับไม่ต้องทำอะไรเลยซ้อมกันเป็นเรื่องเป็นราวไปซ้อมไปเล่นสติความเข้าใจกับบทบล็อกกิ้งพูดผิดพูดถูกร้องแต่งเพลงให้ร้องให้โอ้โหมันไม่เคยคิดว่ามันเหนื่อยขนาดนี้มันเหนื่อยนะมันเป็นบทละครเก่าที่เมื่อสมัย20ปีที่แล้วนะคุณจรัญมโนเพชรแล้วก็พี่สรัญญูเล่นเอาไว้เรื่องแรกนี่เป็นอะไรซึ่งเนาะครับเปิดโลกเปิดโลกอีกแล้วโลกหนึ่งว่าอ๋อฉันมีความสามารถที่ทำอย่างนี้ฉันทำได้นะแล้วมันพูดซ้ำๆซากๆทุกวันมาซ้อมกันเป็นเดือนๆ6เดือนโอ้โหมันไม่ใช่น้อยๆต้องมีความพยายามอดทนมาอย่างสูงเลยแต่มันก็มีคีย์ของมันว่าเราจะอยู่กับมันได้ยังไงล่ะว่าเราต้องพูดประโยคเดียวไดอะล็อกเดิมยังไงง่ายมากเลยก็เราแค่คิดว่าเราไม่ตัวละครมันเป็นหน้านาทีนั้นของตัวละครมันไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนนะไอ้ตัวเราเองที่ไปเจอที่เราพูดอย่างนี้เล่นทุกวันซ้ำๆอยู่เนี่ยแต่ว่าตัวละครมันไม่เคยเจอเราจะเอาตัวเราไปเป็นตัวละครไม่ได้เราต้องเป็นตัวละครแล้วก็ต้องเป็นตัวละครต้องสวมวิญญาณไปตรงนั้นมันก็ไปของมันได้เอาตัวเราทิ้งไปเอาเบนทิ้งไปใช่ครับ
ตอนนั้นก็จะมีช่วงที่ที่มีเพลงประกอบละครดังอะไรแบบเนี้ยเอ้ยโอ้ยป่ะใช่โอ้ยโอ้โหเป็นดังเป็นบ้าเลยเรื่องอะไรเนาะอันนั้นเรื่องแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดาเออคือจริงๆผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องจังหวะทั้งหมดเลยอ่ะเพลงโอ้ยโอ้ยเนี่ยผมปล่อยไปเมื่อก่อนแล้ว2ปีแล้วตอนเป็นเพลงประกอบหนังก่อนประกอบภาพยนตร์ก่อนเรื่องอะไรที่พี่ไก่สมพลเล่นกับพี่กิ๊กสุวรรณีอะไรสักเรื่องหนึ่งครับแล้วก็เงียบไปแล้วแล้วอยู่ดีๆเขาก็เอาเพลงนี้กลับมาใส่ไปในละครอีกซึ่งทำให้แบบว่าเพลงนี้มันกลับมาถือว่าเบนก็กลับมาเลยผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมร้องเป็นตำนานเฉยๆเลยอยู่ดีก็แบบมีชื่อแบบว่าเดินไปไหนแล้วทำไมมีแต่เพลงเราอะเห็นไหมว่ามันหายไปนานมากดังมากนะไอโอ้ที่เป็นเพลงกลับเป็นเพลงของพี่แจ้ใช่ครับก็ขอบคุณพี่แจ้ที่ให้ร้องพี่แจ้แล้วไปร้องแบบอีกเวอร์ชันนึงแล้วออกมา cover ใหม่มาครบเลยแล้วดีมากๆเลยตอนนั้นก็ได้รับความนิยมก็ฉีกแนวไปเพราะผมก็ไม่มีทางไปเทียบพี่แจ้อยู่แล้วคนละแบบผมนั่นก็ต้นฉบับเขาโอ้ยเนี่ยเขาขั้นเทพแล้วครับผมก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเราฟังเพลงพี่แจ้รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะตีความมาในความเป็นตีความเป็นอีกความหมายหนึ่งก็ออกมาโอ้ยดังมากตอนนั้นดังมากก็จะมีก็จะถือว่าตัวเองก็มีงานมาเรื่อยๆเป็นศิลปินที่มันเหมือนเรื่องตลกเรื่องเหมือนเรื่องตลกที่ไม่มีงานเพลงใหม่ๆไม่มีอัลบั้มใหม่ๆแต่ว่ามีงานตลอดถ้าเกิดเทียบกับรุ่นเพื่อนๆหรือว่ารุ่นที่มาด้วยกันอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็จะเริ่มเฟดกันไปแต่ว่าทำไมเบนยังมีงานอยู่คนเดียวว่าอะไรแบบเนี้ยนี่เราต้องบอกเป็นเพชรไงเพชรที่มันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นเพชรเรารู้สึกว่าโชคดีมันโชคดีของเบนเป็นโชคดีของเบนแต่โชคไม่โชคไม่ดีของบริษัทก็แก้เปลี่ยนเองกุ๊บกับอย่ามาโทษเบนได้ยังไงใช่ไหมมันจังหวะเราเต็มร้อยตลอดเวลาเราก็ทำงานเต็มที่แล้วจากนั้นละครเวทีก็ทยอยมาอีกไหมก็ผมพอจบจากเรื่องสุฟันยิ่งใหญ่เพิ่งหนักทำงานหนักมากผมไม่เคยคิดว่าผมมีความสุขมากกับการเล่นละครเรื่องนั้นแล้วก็เหนื่อยมากด้วยผมบอกกับทีมงานว่าไม่เอาอีกแล้วไม่ใช่ครับคุณจะบอกว่าเหนื่อยมากนะแล้วก็เนี่ยผมให้เวลาร้อยหนึ่งเลยผมทำอย่างอื่นไม่ได้เลยผมบอกว่าถ้าจะทำงานด้วยกันอีกเนี่ยขอสัก2ปีโอ้โหขอกลับไปทำงานร้องเพลงก่อนร้องคือว่าผมบ่นเหนื่อยใช่ไหมผมบ่นเหนื่อยแต่ว่าผมไม่ทำนะผมรักแต่มันเหนื่อยมันใช้เวลากับมันมากเกินไปใช่ครับเราเสียโอกาสอย่างอื่นหมดเพราะเอ็นพี่เข้าใจพี่ก็เคยเล่นพอเล่นเนี่ยในช่วงเวลาที่ซ้อมเนี่ยเราต้องทุ่มเทกับมันบางทีมีงานเข้ามาเราก็ไม่สามารถจะไปไม่ได้เลยอื่นได้ไม่มันจะเป็นโรคแบบว่าโฟกัสอะไรหลายอย่างไม่ได้เลยต้องทำอันนี้ปั๊บมันก็อยู่กับตรงนี้เลยอันนี้คือทำให้เราเสียโอกาสไปหลายๆอาการแต่เราก็ได้โอกาสในเรื่องคนนี้ก็เลยหยุดไม่ยอมรับก็ไม่เล่นละครไม่ได้เล่นละครมาตั้ง3ปี3ปีจนวันหนึ่งได้ข่าวว่ามิดไส้งอนจะมาทำที่เมืองไทยพี่บอยเอามิดไส้งอนกลับมาทำเป็นเวอร์ชันภาษาไทยแล้วไอ้มิไซงอนเนี่ยมันเป็นจี๊ดเราสมัยเรียนที่แบบว่าเป็นอยู่ในเคสในห้องเรียนเลยว่าไอ้บทละครเรื่องราวที่เป็นเรียนในห้องเรียนแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากเลยไอ้ตัวเอนจิเนียร์คือตัวนำของเรื่องเนี้ยในเรื่องนี้จะมีตัวเอนจิเนียร์ซึ่งเป็นรับเป็นตัวนำของผู้ชายกับบทนางเอกที่เป็นคิมซึ่งเป็นโสเภณีอยู่ในเล้าของเราครับรู้สึกว่าเราฝังใจกับไอ้ตัวเนี้ยคาแรคเตอร์มันล่าเริงมากเลยแล้วมันเหมือนเราอ่ะมันหวือหวากราฟการร้องเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันท้าทายเราถามทีมงานเราแอบถามจริงเราจะกับพี่จ้อนธานีพูนสุวรรณนะครับกับพี่ต้งเหน่งรัตก้ามาเรดีว่าใครเขาได้ตัวนี้ยังถ้ายังไม่ได้ขอไม่ไปขอเล่นนะขอไปออดิชั่นขออีกแล้วขออยากเล่นอยากเล่นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแต่งมาเพื่อเราเลยจริงๆก็ลองมาก่อนลองมาดูก่อนก็ส่งเพลงมาให้เบนแล้วก็อีก2วันก็ไปออดิชั่นครับก็ได้แล้วก็คืออันนี้ยากซับซ้อนกว่าก็คือต้องได้พรูฟจากพี่บอยแล้วพรูฟจากทีมงานพรูฟจากพี่บอยแล้วก็ต้องส่งเทปที่เราเนี่ยที่เราออดิชั่นไว้เนี่ยไปให้แคมเปญแมคอินทอชที่อังกฤษดูก็คือต้นฉบับดูว่าผ่านต้องยอมรับเราด้วยโอ้โหไม่ได้ออดิชั่นที่บอยอย่างเดียวไปที่เมืองนอกด้วยต้นตำรับของเขาเป็นเรื่องเป็นความภูมิใจของผมมากที่ได้ทำซ้อมอยู่กี่เดือนนี่ก็หนักเหมือนกันครับก็5-6 เดือนแต่ว่ามันก็จะทุ่มให้ตรงนั้นเลยมันก็จะค่อยๆแบบว่าช่วงเดือนแรกจะซ้อมร้องช่วงเดือนนี้ตรงนี้แล้วจะหนักสุดก็คือช่วง3เดือนหลังที่จะต้องอยู่กับมัน7วันเงี้ยครับ ก็คือผมมาเป็นศิลปินที่มีงานเยอะก็จริงแต่ผมว่าอยู่ชลบุรีผ
ผมจะเดินผมคิดว่าเดินทางชลบุรีกับกรุงเทพมันนิดเดียวแต่ว่าพอเล่นละครรับเล่นละครเรื่องนี้ผมต้องมาอยู่คอนโดตั้งแต่เดือนอะไรอ่ะเช่าล่วงหน้าไปเลยตั้งแต่เริ่มซ้อมทุ่มเทกับมันเลยใช่ครับโอ้โหใช้เวลากับมันเต็มร้อยไม่รับงานครึ่งปีไม่รับงานอย่างอื่นเลยครึ่งปีที่เล่นละครเวทีก็คือไม่รับงานอะไรเลยไม่มีจะไม่เห็นหน้าเบนในคอนเสิร์ตไหนทั้งสิ้นเพราะว่าให้เวลากับเขาแล้วตัวนี้มันเป็นตัวนำใช่ไหมฮะแล้วก็มันเป็นละครร้องทั้งเรื่องไม่มีพูดอะไรทั้งสิ้นเป็นละครเป็นทุกการร้องอย่างเดียวทุกคำมีพูดออกมาก็เป็นใช่ครับเป็นร้องแล้วมันหนักมากคือเรื่องนี้มันหนักขนาดที่เบนร้องจบนัมเบอร์หนึ่งปุ๊บวิ่งเข้าเวทีมีเวลาแบบประมาณ20วิ30วิเป็นคอยออกซิเจนมาใส่ให้เบนแล้วก็ซับปุ๊บแล้ววิ่งออกไปเพื่อที่จะออกไปต่อแบบเนี้ยมันหนักขนาดนั้นมันสนุกเนาะมันเป็นอะไรที่สนุกมากสนุกมากสนุกมากและทุกครั้งที่เล่นแล้วมันสนุกมากเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆที่เรามีโอกาสเล่นละครเวทีย้อนกลับมาในละครเวทีจบได้มั้ยหมด2เรื่องจบได้มั้ยจะย้อนกลับมาเรื่องคอนเสิร์ตที่เป็นเกสเป็นอะไรมันต่างกันตรงไหนคือทุกคอนเสิร์ตมันเป็นความสุขทุกคอนเสิร์ตมันเป็นความภูมิใจของเราหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าการมีคอนเสิร์ตเดียวมันกดดันแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้เราก็ไปแจมกับคนนู้นไปเป็นแขกรับเชิญของพี่บอยตอนไปเป็นแขกรับเชิญเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็แค่รับผิดชอบในหน้าที่ของเพลงเราใช่ไหมฮะเราไม่ต้องรับผิดชอบว่าจะโปรโมทเมื่อไหร่ต้องไปซ้อมหนักอย่างไรไม่ต้องซ้อมเท่ากับโฮสต์ของคอนเสิร์ตที่เราต้องซ้อมทุกเอ็นเราก็จะไปเฉพาะแบบอ่ะไปซ้อมรับผิดชอบเฉพาะเพลงตัวเอง2เพลง3เพลงไปเดี๋ยวมีโจทย์ให้ร้องเพลงคนอื่นไหมใช่อะไรแบบนี้ก็ร้องหนึ่งเพลงอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่คอนเสิร์ตที่มันมีแขกรับเชิญเยอะๆเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องไปแย่งซีนเจ้าของคอนเสิร์ตเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยเฉพาะยิ่งคอนเสิร์ตเบเกอรี่อะไรแบบนี้ที่แบบศิลปินขึ้นมา30คนอ่ะเราก็รับเฉพาะส่วนตัวเองจนช่วงหลังๆที่เริ่มได้มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับ A Time บ้างอะไรแบบนี้ที่จะเริ่มมีคอนเสิร์ตแบบ Three Men and Big Band Three Men and Dream Girl ที่เริ่มจะเป็นโฮสต์ร่วมแล้วที่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นแขกรับเชิญแล้วไม่ใช่เหมือนตอนสมัยไปขึ้นคอนเสิร์ตเจนนิเฟอร์คิมกับผู้ชายทั้ง7ที่มีคิมเป็นโฮสต์แล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นผู้ชาย7คนอย่างเงี้ยนะฮะเราก็รับชิดชอบเฉพาะเพลงของตัวเองแต่พอเริ่มเป็น3 Men and a Big Band ก็เริ่มมีผมมีคุณออฟฟองศักดิ์มีคุณป๊อตธนชัยนะครับเป็น3คนที่ก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆรับภาระใหญ่ขึ้นใช่ครับแล้วก็มีคอนเสิร์ต 3B and a Playboy เล่นที่ Impact ก็จะมีแต่ว่าก็ไม่ใช่คนเดียวก็มีพี่บูรินพี่บีอะไรแบบเนี้ยมีพี่โป้แล้วก็มีผมก็รู้สึกว่าแต่ละครั้งมันก็รับผิดชอบในส่วนของมันจนวันนี้ที่มันตกลงใจว่ามันถึงเวลาแล้วมันเรียกว่าเป็นความฝันสุดท้ายที่มันจะสมบูรณ์แบบละไม่ใช่สุดท้ายมันต้องมีไปเรื่อยๆมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมยังไม่เคยมีครั้งแรกใช่มั้ยเดี๋ยวมันก็มีไปอีกมีเบน2มีเบน3บัลลุ่ม1บัลลุ่ม2มันต้องมีไปเรื่อยๆแต่ว่ามันคือทุกวันนี้มันยังคาใจเหมือนว่าเราต้องเล่นละครเวทีได้มั้ยหมายความว่าเรามีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองได้มั้ยได้มันยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์มันต้องได้สิพรุ่งนี้เรามาคุยเต็มๆกับคอนเสิร์ตใหม่ว่าเค้าเตรียมตัวพร้อมยังไงบ้างเนาะได้เลยพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้